สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่วยดูความรักพามาติดตามสวนต้นสักซึ่งมีการปลูกในพื้นที่ประมาณครึ่งไร่ก็มีการปลูกไม่เยอะเท่าไหร่พื้นที่แห่งนี้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าคาและก็วัชพืชหลากหลายมากซึ่งแต่ละปีเราก็จำเป็นต้องมีเคียวจำเป็นต้องมีจอบเสียมเครื่องตัดหญ้ามาทำความสะอาดแต่เนื่องจากว่าการดูแลจำเป็นต้องใช้แรงและก็ความมุมานะภาคเพียรพอสมควรฉะนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนแนวคิดเราทดลองเอาต้นสักมาปลูกเพื่อที่จะให้ต่อสู้กับหญ้า 4-5 ปีผ่านไปทุกท่านจะพบว่าบริเวณพื้นที่แห่งนี้ต้นสักที่เราปลูกไปก็มีการเจริญเติบโตสูงซึ่งตอนนี้หญ้าคาโดยเฉพาะเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะทำลายยากและก็เป็นพืชที่ดูดซับอาหารส่งผลให้พืชที่อยู่ใกล้ต้นหญ้าคาไม่เจริญเติบโตก็ช่วงนี้หญ้าคาก็ลดลงไปมากแล้วก็หญ้าอื่นๆก็เริ่มที่จะไม่ได้รับแสงเพราะว่าต้นสักมีการเจริญเติบโตสูงสวยงามพุ่งหาแสงแล้วก็กิ่งก้านสาขาก็บดบังก็เลยทำให้หญ้าต่างๆนั้นเริ่มที่จะล้มหายตายจากไปเนื่องจากว่าหญ้าเหล่านี้ก็จำเป็นต้องได้รับแสงแต่เมื่อไม่ได้รับแสงก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบการเจริญเติบโตเริ่มที่จะหายไปอันนี้ก็เป็นตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีพื้นที่ปล่อยรกร้างเอาไว้ถ้าเป็นไปได้ก็คือช่วงแรกๆอาจจะตัดหญ้าเพื่อที่จะนำทางสำหรับการปลูกต้นไม้เอาไว้การปลูกต้นไม้นี่เราสามารถที่จะเลือกปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นต้นสักต้นยางนาหรือต้นตะเคียนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม้ป่าเหล่านี้ก็จะมีภูมิต้านทานแล้วก็มีการเจริญเติบโตไวอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องวัชพืชต่างๆก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำลายระบบนิเวศหรือทำลายต้นไม้ของเราเพียงแต่ว่าปี2ปีแรกเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกอาจจะต้องต่อสู้กับพืชหรือวัชพืชเหล่านี้หน่อยแต่ว่าพอพ้นปีที่2ที่3ผ่านไปแล้วต้นไม้เหล่านี้อย่างรากลงลึกไปก็จะทำให้หญ้าชนิดต่างๆเริ่มที่จะแพ้ต้นไม้ที่เราปลูกพื้นที่อย่างนี้มีการปลูกต้นสักแล้วก็มีการแซมไปด้วยไม้ประดู่บ้างแล้วก็มีรอบๆก็จะมีการปลูกไผ่รวมถึงมีต้นไม้ชนิดอื่นๆผสมลงไปช่วงแรกๆเนี่ยก็มีต้นไม้ปลูกค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็เนื่องจากว่าเราปลูกแล้วไม่ได้ดูแลอะไรมากก็ปลูกแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยดูแลธรรมชาติจัดสรรเพราะฉะนั้นก็มีต้นไม้ตายลงไปบ้างแต่ส่วนมากถ้าวัดกันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะอยู่ที่ราวๆเกือบ 90% ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ก็มีการเจริญเติบโตมีการดูแลตัวเองทำให้มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้าทุกท่านจะสังเกตดูดีๆจะพบว่าพื้นที่แห่งนี้มีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าเยอะมากแต่ว่าพอระยะเวลาย่างเข้าสู่ปีที่4ที่5ก็จะเริ่มเห็นว่าอัตราความสูงของต้นไม้ที่เราปลูกนั้นก็มีการเจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ก็มีลำต้นที่ใหญ่ขึ้นกิ่งก้านสาขาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดูจากอัตราความสูงของต้นสักและต้นไม้บางชนิดที่ยังคงเหลือรอดอยู่ก็มีการพุ่งขึ้นสูงกิ่งก้านสาขาเหล่านี้เริ่มบดบังแสงดังนั้นแสงที่จะลดเล็ดรอดส่องลงมาสู่ข้างล่างก็เริ่มที่จะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นหญ้าเหล่านี้ก็เริ่มที่จะเหี่ยวแห้งตายไปโดยตามธรรมชาติเพราะนั้นหลายคนที่มีพื้นที่ไม่ว่ามากหรือน้อยโดยเฉพาะคนที่มีพื้นที่มากก็อาจจะแบ่งสรรปันส่วนมาปลูกต้นไม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเงินออมแล้วก็สร้างระบบนิเวศ
ให้มีความเขียวขจีร่มเย็นเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนำไม้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้พื้นที่แห่งนี้ก็เหมือนกันก็มีการปลูกต้นไม้สู้กับหญ้าซึ่งปัจจุบันนี้หญ้าเริ่มที่จะเหี่ยวแห้งเริ่มที่จะพ่ายแพ้เริ่มที่จะล้มหายตายจากไปบ้างแล้วก็คาดว่าอีกสักปี2ปีข้างหน้าพื้นที่แห่งนี้หญ้าก็จะเริ่มไม่มีแล้วหรืออาจจะมีหญ้าบางชนิดที่สามารถทนอยู่กับความร่มรื่นได้แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากแล้วเพราะว่าต้นไม้เราเริ่มโตแล้ว